ตกใจหมดหม่ำจกมกซัดที่สีเดือดร้อนกันไปหมดโน้ตโหน่งโผล่คอมเมนต์ลั่นเดือดมาจากไหนขนาดนี้แฟนๆแห่ตกใจกันเลยหม่ำจกมกชี้หน้าซัดที่สีเดือดร้อนกันไปหมดแล้วฟ้องไปทั่วพี่เสียเรื่องเงินรู้ไหมโน้ตเชิญยิ้มหน่งช้าโผล่คอมเมนต์ลั่นเปิดคลิปมาตกใจหม่ำจกมกตลกดังก็ชี้หน้าซัดเลยพี่สีพี่อย่าทำแบบนี้พี่เข้าใจเปล่าธรรมะช่วยอะไรพี่ไม่ได้หรอกพี่สีเดือดร้อนกันไปหมดที่มันขี้ฟ้องผมรู้จักพี่ตั้งแต่ศักดิ์ศรีสีเมืองลบนะจำไว้แล้วฟ้องไปทั่วไปฟ้องที่โน้ตบ้างไปฟ้องที่เป็ดบ้างพอมาอยู่กับพี่โน้ตเปลี่ยนชื่อเป็นชูศรีพี่เสียเรื่องเงินพี่รู้เปล่าพี่ศรีแล้วไม่ต้องมาให้ผมนะแอปเปิลโลครึ่งผมไม่กินผมกินไม่เป็นเอาบักผีผวนมาไฟโน่นมาให้ผมเข้าใจไหมพี่สีเชิญยิ้มเป็นแบบนี้หมดแหละพี่สีเป็นคนที่แย่มากเข้าใจเปล่าจะพูดยังไงดีเงินเล่นไพ่พี่ก็ไม่ให้ผมพี่ก็เอาไปเฉยแล้ววันนี้ด้วยพี่ไม่มีเพื่อนหรอกพี่สีต่อให้พี่ไปอยู่วัดคลิปเอาตกลงเป็นชูศรีเชิญยิ้มหรือเปล่าเนี่ยงานนี้ตลกรุ่นใหญ่โน้ตเชิญยิ้มก็เข้ามาคอมเมนต์ลั่นเป็นอีโมจิหัวเราะรัวๆเช่นเดียวกับโหน่งช้าด้านแฟนๆคอมเมนต์รัวตกใจหมดกันเลยบ้างก็ฮาลั่นอาทิตกใจหมดเลยพี่ศรีกำลังทำอานาปานสติอยู่กับหลวงตาอยู่ค่ะตกใจหมดอ้อชูศรีศรีตกใจเลยครับ555ว่าแล้วต้องหาเอาให้หนักเดี๋ยวโดนออดปากดีนะออดปากดีต้องมาแล้วเป็นต้น เอาไม่ลงซูเปอร์เล็กซูฮกทาเครุเก่งจริงสมเป็นตัวท็อปคิกบ็อกซิ่งของโลกซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ยอมรับสุดทึ่งในความอึดถึกทนของทาเครุเซกาวะคู่ชกซูเปอร์สตาร์จากญี่ปุ่นพร้อมซูฮกฝีไม้ลายมือเก่งกาจสมกับเป็นนักคิกบ็อกซิ่งระดับตัวท็อปของโลกจบลงไปอย่างสุดมันชนิดทำเอาแฟนมวยชาวไทยทั่วทั้งประเทศถึงกับนั่งกันแทบไม่ติดสำหรับคู่มวยนัดหยุดโลกที่ทุกคนเฝ้ารอคอยระหว่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ลงป้องกันบัลลังก์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอครั้งที่2พบกับทาเครุเซกาวะซึ่งผลการแข่งขันนั้นเป็นทางด้านซูเปอร์เล็กที่โชว์ลูกเตะขวาทางเดียวไล่หวดต้นขาเอาชนะซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ในศึกวัน165เมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่วันที่28มกราคมที่ผ่านมาขีดล่างเมวีบี 1D6 ยูออมคิวซุย WP ไอฟ์ดาดอกโดยรูปเกมไฟนี้แม้ทางซูเปอร์เล็กจะอาศัยการเล่นเกมวงนอกชิงจังหวะหวดแข้งขวาเข้าบริเวณต้นขาด้านซ้ายของทาเครุครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อหวังหยุดพายุการบุกแต่ก็ไม่เป็นผลหลังผู้ท้าชิงเจ้าถิ่นโชทาทรหดเลือดบูชิโดเดินกระหน่ำหมัดเล่นงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงปลายยกที่3ที่เล่นงานจนซูเปอร์เล็กถึงกับออกอาการให้เห็นแม้ทาเครุที่ถูกโจมตีบริเวณต้นขาอย่างหนักจะพยายามกัดฟันเดินหน้าสาวหมัดยันวินาทีสุดท้ายของการแข่งขันแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถไล่ทำแต้มได้ทันเป็นฝ่ายซูเปอร์เล็กที่เอาชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ป้องกันบัลลังก์ได้เป็นครั้งที่สองพร้อมคว้าโบนัสเข้ากระเป๋า 50,000 ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.8 ล้านบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันเอ็นเซอร์ฟริชชา GFK6XJW4 โดยซูเปอร์เล็กได้กล่าวเปิดใจระหว่างงานแถลงข่าวหลังจบการแข่งขันแสดงความชื่นชมในความอึดเกินทนของทาเครุที่แม้จะโดนอาวุธของตนเล่นงานอย่างหนักแต่ก็ไม่แสดงท่าทีที่จะถอยหนีให้เห็น
พร้อมให้การยอมรับในฝีไม้ลายมือของนักชกเลือดบูชิโดรายนี้ว่าคือนักคิกบ็อกซิ่งระดับโลกของจริงทาเครุคือนักคิกบ็อกซิ่งระดับโลกครับเขาเป็นนักชกญี่ปุ่นที่ทนได้หน้าเหลือเชื่อมากผมคิดว่าตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนักชกที่มีอาวุธหนักพอสมควรแต่ว่าผมเอาเขาไม่ลงต้องยอมรับเลยครับว่าทาเครุเขาคือระดับโลกของจริงคิวเลเนอร์ PGT 936 J921 UTF RPLDL สำหรับโปรแกรมการแข่งขันไฟต่อไปของซูเปอร์เล็กและทาเครุจะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่และจะพบกับคู่ต่อสู้คนใดแฟนมวยทั่วประเทศสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook วัน Championship Thailand เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp ลูกกตัญญูเบิ้ลปทุมราชออกรถป้ายแดงให้พ่อแม่ชาวเน็ตส่องทะเบียนเสียงโชคชื่นชมลูกกตัญญูเบิ้ลปทุมราชออกรถป้ายแดงให้พ่อแม่ชาวเน็ตไม่พลาดจดเลขทะเบียนลุ้นโชคเสียงดวงงวดนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ขึ้นชื่อเรื่องความกตัญญูอย่างมากสำหรับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มหน้าหล่อเบิ้ลปทุมราชที่ขยันขันแข็งทำงานหาเงินเพื่อดูแลคนในครอบครัวให้อยู่สุขสบายซึ่งหากย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนหนุ่มเบิ้ลได้สร้างบ้านหลังใหม่ให้พ่อแม่ที่ต่างจังหวัดอีกด้วยล่าสุดเบิ้ลโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวหลังออกรถป้ายแดงคันใหม่ให้พ่อแม่พร้อมแคปชั่นให้รางวัลคนเผาถ่านท่ามกลางแฟนเพลงที่เข้าชื่นชมในความกตัญญูรวมถึงคอหวยที่ไม่พลาดส่องเลขทะเบียนเพื่อเอาไปเสี่ยงโชคงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกที่น่ารักของพ่อกับแม่ยินดีด้วยนะคะลูกชายน่าฮักแท้ดีใจนำพ่อแม่ได้มีลูกดี875 587 758งวดนี้มาแน่ขับขี่ปลอดภัยนะครับยินดีด้วยค่าพ่อเจ้ยรถสวยยินดีนำเด้อจ้าเจ้าว่ามาบอกงวดนี้และอื่นๆขอบคุณภาพไอจีเบิ้ลขีดล่างปาตุมรักขีดล่างสมาย